ทุกคนในโรงแรมรีสอร์ทดุสิตาเนี่ยพระจันทร์กำลังตกดินค่ะทุกคนแสงเรืองๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันไหมในห้องเราก็ดูรายการดวลเพลงชิงทุนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะข้างนอกเป็นยังไงในยามเย็นแบบนี้รถแม่ฮะคำขวัญของโคราชใครท่องได้หรือยังเมืองหญิงกล้าผ้าใหม่ดีมีโคราชแล้วอะไรต่อปราสาทหินดินด่านเกวียนทุกคนนี่ฮะทุกคนกำลังจะอาทิตย์รับฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดวลเพลงชิงทุนกันในโรงแรมนะครับทุกคนรถมากดุสิตาดุสิตาไหลใกล้กับวัดวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นวัดที่เป็นมงคลมากที่ได้มาน้อยคนนะที่จะเคยได้ยินวัดและได้มาที่นี่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนจะมามากขึ้นแน่นอนเพราะวัดสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายกันเนาะวันนี้เราถ่ายจากด้านล่างนะฮะทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสมาเช็คอินที่นี่นะฮะอ่ะแล้วคำขวัญของปากช่องทุกคนจำได้ยังชวนชมเขาใหญ่แล้วไงต่อนมโคพันดีใช่ไหมแล้วทำไมไม่สัมผัสกันล่ะทุกคนชวนชมเขาใหญ่ชวนนมโคพันดีมันไม่สัมผัสกันหรอแล้วก็อุ้ยนกอะไรทุกคนดูสิมันมาเกาะกันตรงนี้อ่ะทุกคนเห็นไหมฮะอุ้ยนกกระจาบทุกคนเนี่ยนกกระจาบตรงนี้อาจจะมีรังมันก็ได้นะที่ห้อยๆอ๋อเมื่อกี้เดินมาเห็นรังนกกระจาบว่าจะถ่ายให้ดูโมแต่นู่นนี่นั่นลืมถ่ายทุกคนมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนนะมุมเออยังเห็นรังนกกระจาบเลยอะตอนเดินมาแล้วว่าจะถ่ายปรากฏว่าใจลอยไม่รู้ไปสะดุดอะไรเข้าลืมถ่ายนะฮะใช่เอ๊ะตรงไหนนะดูสิลืมไปเลยอย่ามัวแต่หอบสัมภาระนะฮะทุกคนนะฮะเขาใหญ่เนี่ยนะฮะมีรีสอร์ทเยอะโรงแรมเยอะฉะนั้นต้องวัดกันที่บริการถูกไหมแล้วก็มาแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนจะหาที่พักจะไปพักที่ไหนดีก็นี่ไงเข้ามาดูช่องของพวกเรานี่ไงฮะมาเขาช่องมาปากช่องเห็นไหมชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเขาช่องนี้เป็นกาแฟเขาช่องของจังหวัดตรังแต่ถ้าปากช่องนี่โคราชนะฮะอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่หลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกไหมฮะครอบคลุม4จังหวัดปราจีนนครนายกสระบุรีโคราชฉะนั้นเนี่ยหลักๆพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงปากช่องนะคนจะคุ้นเคยเพราะทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมจะอยู่ที่นี่แต่พื้นที่ตรงอื่นมันไม่มีทางขึ้นใช่ไหมทุกคนรู้สึกมันจะไม่มีทางขึ้นของจังหวัดอื่นนะประมาณนั้นหรือปะใครมีความรู้ช่วยบอกทีนะฮะทุกคนนี่ฮะนี่เป็นน้ำพุนะฮะเมื่อกี้เพิ่งปิดไปฮะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าๆมีต้นตะลิงปิงตรงนี้ด้วยทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นมะเฟืองนะฮะประตูก็จะปิดอัตโนมัติเรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะเหมือนมีบ้านส่วนตัวเลยทุกคนนะฮะนี่ฮะนี่หน้าหนาวทุกคนต้องมาจับจองกันนะจ๊ะบรรยากาศดีมากเป็นหลังฮะเดี๋ยวไปดูดวนเพลงชิงทุนดีกว่าทุกคนจ๋าเมมมันจะเต็มอีกแล้วว่ามันมีเวลาถ่ายแค่น้อยนิดเพราะว่าจะลบคลิปต่างๆทิ้งไปบ้างก็เสียดายว่าจะเอามากลับมาลงซ้ำนะฮะบางทีก็เอาของเดือนที่แล้วปีที่แล้วมาลงอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาก็ยังเข้านะทุกคนเห็นไหมช่องเราแปลกแหวกแนวฮะฉะนั้นเนี่ยจุดหลักสำคัญก็คือที่อะไรไม่ดีก็จะไม่ได้ออกช่องนี้นะต้องงดงามมีคุณภาพบริการดีรีสอร์ทไหนดีอาหารที่ไหนอร่อยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าเราผ่านที่ไหนมาลองทวนสิทุกคนไปข้าวแกงนะฮะข้าวแกงแม่รินใช่ไหมฮะปลาแกงป้ารินตรงทางหลวงปากช่องอร่อยแล้วก็ข้าวหมกอาบังตรงถนนเทศบาลปากช่องรถไฟอ่ะซอย16เข้าไปประมาณกลางซอยเลยยูคาเฟ่ก็เลิศฮะทุกคนแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีอาหารเจที่ดีที่สุดร้านหนึ่งอิ่มบุญทุกคนนะอิ่มบุญซึ่งถ้าเกิดเดินทะลุไปก็จะเป็นบ้านสวนริมน้ำก็ไปแบบแนวริมแม่น้ำเลยทุกคนนะฮะแต่ถ้าเกิดมาในแนวธรรมชาตินะนี่เลยเพราะตรงนั้นจะเป็นริมน้ำแต่อยู่ในเมืองไงฮะในเมืองที่สวยงามมากๆของกินก็ใกล้ไนท์บาซ่านะฮะแต่ถ้ามาวัดตรงเนี้ยวัดวชิราลงกรณ์ก็ได้บรรยากาศแบบว่าทางหลวงมิตรภาพนี้